ยันมาเข้ามาดูว่าคนเล่นไม่ใช่สลวัตแล้วมีหลอกครับตรงตัวกิติพงศ์ผู้แถวเชือกเป็นมาวินเดอร์ลูครับที่มาชิงบ่อลงเพลินนี่ดูโฉบแล้วเปลี่ยนทางโอ้โหบอลจังหวะเดียวของทางอาร์มี่ยังดีที่กิติพงศ์เนี่ยอยู่ตรงได้แล้วสลวัตหาครับแต่ทะลุมาดักแกนดักแกนบอสควิดหนีหนีกับบอลกับได้หนีนึกว่าจะยิงยังไงเท่านั้นโอ้โหไม่ได้ครับว่าก็ต้องดูว่าแฉลบด้วยหรือไม่ไต่นักแข้งขึ้นมาพอดีครับดูครับสปีดหนีมาได้เดียวบ้านไก่บ้านมันซะด้วยเอกชัยเติมมาแล้วให้สารวัตรอาสารวัตรก้มหน้าล็อกมาขวาได้ขวาไม่ถนัดโอ้โหแล้วก็ใช้ตัวซ้ำไม่ทันครับโอ้สารวัตรเป็นบอลทุ่งของฝั่งอาร์มี่ด้วยโอ้ยิงนุ่มนิ่มไม่หน่อยดูนะครับล็อกหนีไม่ได้สวยครับจริงๆมีทางเลือกเยอะเหมือนกันครับโอ้โหแต่ปั่นจะสวนบ้างบอยสุบัญญาให้สารวัตรข้างหน้าปาดแล้วทิ้งไปที่วางตรงนี้มาดูจังหวะลูกเดียวของทางดักแกนบอสโควิดไม่ยอมให้ตาตู้ยิงก็หนึ่งประตูต่อศูนย์เอาแล้วครับโอ้ตัวบอลวันนี้พอดีแข้งก็ขึ้นนำแล้วครับโอ้โหแล้วสวนมาทีเดียวเร็วแบบฟ้าผ่าเลยครับจากสารวัตรดีดมาให้บอสโควิดเหลือบแล้วนะครับนี่อะไรครับโอ้โหวิสัยทัศน์ในการเล่นดีจริงๆครับคือสอดมาตัวเองรู้ว่าด้านหลังเนี่ยประตูว่างๆอยู่ครับไม่ห่วงเลยนะครับรีบปาดไปทันทีครับก่อนที่จะโดนชัยวัฒน์เข้ามาถึงนะครับแก้นมันหน้าสลับแล้วครับโยหาช่องเองหาเจอแล้วยิงไม่ได้ออกมาที่สวัสดิ์เดชพิษตันคู่ชกมันพุกไม่พอลูกนี้ของสวัสดิ์พอเข้าซ้ายนี่ไปซ้ายทศวัฒน์เปิดมาติดพานุพงศ์แต่แถว2เมื่อวินเดอร์ลูโด่งไปหน่อยครับว่าลูกตาหาจังหวะเจอแต่ก็ยังไม่แม่นจะเหลืออยู่ธนวัฒน์วางเสาไกลคนเดียวโล่งๆครับบ่งชงไว้ปิดซะก่อนครับโอ้บอสโควิชเสียได้ครับโดนเดลูนี่ครับโอ้โหลงไปจ่ายไม่ดีเองครับเสียการคองบอลในแดนตัวเองเอกชัยเอกชัยสามเดลากไปเองครับเอกชัยตัดเข้าก่อนไปโทษแล้วแปลงนี้ปิดโกสินแล้วฝั่งนั้นครับไม่ได้ซ้ำครับโอ้โหดูอีกทีครับเอกชัยแหวกเข้าไปนะครับพิงพิชิตหลุดไปได้ยิงโอ้โหจ่อๆระยะไม่ถึง10หลาแล้วครับแต่แปรไปตรงตัวโกสินนะครับแกนบอสโควิชมาเรื่อยๆนะครับมามีวิทยาทำทางให้วิทยาทันแล้วเปิดมาถึงตาตู้โอ้โหเลยนะตาตู้โอ้ลูกนี้น่าจะ 2-0 แล้วแต่ไม่ได้ยังอยู่อาสยามาเป็นนิพนธ์คำทองข้ามผ่านครับยังไม่ดีพอก็มันใกล้กันกว่าที่จะบังคับบอลในข้างแพงแล้วฮุกลงมงคลเก็บแล้วไหลให้พิชิตเติมขึ้นมาเปิดโค้งมาเสา2ต่อ2โอ้โหเกือบจะตีเสมอได้ครับทางฝั่งอาร์มี่โอ้โหไคฮิราโนะอยู่ในตะขันจังหวะนี้ครับดูครับเปิดเข้ามาแล้วนี่ครับเซฟบนเส้นเลยครับพานุพงศ์ครับเลี้ยงที่เลยครับแกมมี่โยกหนีชัยวัฒน์ย้อนหลอกได้หลอกนี้ได้แล้วได้ซัดด้วยสายแล้วตรงตัวของโกสินไม่ได้ฟาวแล้วครับอามี่ของเสาแรกตัวไปทางเสาขึ้นมาเหมือนจะโดนเสาด้วยว่าทงต้องดูว่าจังหวะที่โฉบมาแล้วบอลมันกระเด้งออกมาเนี่ยเพราะอะไรต้องดูภาพช้าเป็นอนุวัฒน์น้อยชื่นพันทะลุกำแพงแล้วตรงตัวกิติพงศ์โอ้โหยืนอย่างรู้เลยนะครับว่าบอลจะมาช่องไหนกำแพงแตกแล้วนะครับของทางแบงคอกครับในมีช่องตรงที่ฝั่งทางนี้ไปเบียดเอาไว้จะรู้ปัดบอลไปเสาสองกิติพงศ์มาขวาไว้ได้ตรงนี้มีโอ้โหไม่ฟาวด้วยนะครับจังหวะที่มีผ่านกันก่อนที่มาเยี่ยก่อนจะเข้ามาชาร์จดีผลักกันก่อนนะครับนี่โดนเคลียร์จากเส้นอีกแล้วผู้ตัดสินไม่ได้เป่านะครับซึ่งเกือบแล้วครับฮันชินี่ชิบาวนี่ยิงครับเสือเมธเติมแล้วไหลให้พิชิตเบิ้ลโค้งมาเสา2ต่อจ่อตีเสมอจนได้โดยเมลินเบอร์ลูครับโอ้โหอาร์มี่เอาจนได้โดนประตูตีเสมอได้ครับครบ7นาทีที่3ครับโอ้โหบอลเบิ้ลกับพิชิตมาแล้วโค้งมานี่หมดสิทธิทั้งพานุพงศ์แล้วก็กิติพงศ์จะทำอะไรได้แล้วครับเพราะว่าน้ำหนักบอลมันมาเป๊ะจริงๆนะครับใส่ศีรษะของเดินลูครับโอ้สินแล้วครับครบ4นาทีแล้วก็จบเกมไปด้วยว่าคู่นี้เฉือนกันไม่ลงครับโอ้เสมอกันไป1ประตูต่อ1แบบสนุกถือว่าสมศักดิ์ศรีเลยนะครับนี่แล้วก็แบงค์ก็เป็นเต็มครับมี
ภาวดีนะครับได้คีวินเมวินเดลูนะครับเป็นฮีโร่ครับสำหรับอาร์มี่นะครับมงตีเสมอให้ทีมได้ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับหลังจากที่เครื่องแรกนี่แบงคอกนำไปก่อนตาตู้นะครับแต่ว่าปิดบัญชีไม่ลงครับรักษาสกอร์ไม่อยู่นะครับทางแบงคอกครับก็ยังไม่แพ้ใครทั้งคู่นะครับ